ก็คือถนนราชพัฒนาแต่เรากำลังอยู่บนเฮ้ยท่านนี้มาได้เร็วพี2ไปเลยสีนี้ไม่ดีเหมือนเก่านะเราแหม่งที่ที่ติดถนนยังเป็นที่ว่างเปล่าเต็มไปหมดเลยนะจะเป็นที่ราบเรียบสวยซะด้วยเหมือนที่ปรับเรียบร้อยเลยถนนเราแหม่งมันไม่ค่อยสูงนะมันท่วมเหมือนกันสองนี้ดาวแหงก็เป็นเขตที่มีอาคารพาณิชย์เยอะมากหอพักก็เยอะมีศูนย์ฟอร์ดปั๊มปตท.ก็มีเบนซิน 35.31 ตรงไป1กิโลเป็นกาญจนาวิเศษบางปะอินบางนาอันนี้น่าจะเป็นสถานีครับผมเพราะว่าคานมันกว้างออกมายาวมากโอ้โหหน้าสถานีอยู่ตรงหน้าโรงเรียนอุดมทําเก้าพอดีเลยนี่ทําเพื่อโรงเรียนเลยเนี่ยทําเพื่อเด็กเลยสุดยอดจังหวะพอดีคงคิดว่าจะทำดูโนดในหลายอย่างดูโนดเอาว่าใกล้โรงเรียนนี่แหละเด็กได้ไม่ต้องเดินไกลเราเลี้ยวเข้าอันที่สองอันนี้มันของไปทางบางนาต้องไหมแล้วสาวต้องแลกเลนกันแล้วลุงมอเตอร์ไซค์ไหวไหมต้องชะลอสโลโมชั่นต้องระวังมอเตอร์ไซค์โอเคแล้วเราจะวนขึ้นมอเตอร์เวย์กันครับผมมอเตอร์เวย์ห้ามโอ้นี่ทำเป็นแพลนปูนเลยนี่กำลังจอดเลยจดของเจ๊กนี่คือของเจ๊กเราก็วนขึ้นไปครับผมมีคนสโลโมชั่น1คนเนี่ยคันนี้ชีวิตจะเป็นยังไงฉันมีคนขายพวงมาลัยด้วย